ชนข่าวกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่27กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวฟุตบอลไทยในช่วงของเที่ยงวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเที่ยงวันนี้พอมดขาวมาแล้วทรูซิเย่ถึงเวียดนามแล้วเตรียมเปิดตัวต้นเดือนหน้าโดยพมดขาวฟิลิปทรูซิเย่กุนซือคนใหม่ของทัพดาวทองเดินทางถึงฮานอยประเทศเวียดนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตรียมเปิดตัวเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนใหม่แทนที่ปาคังซอที่หมดสัญญาไปก่อนหน้านี้โดยทั้งทรูซิเย่ได้หนีบ2ผู้ช่วยอย่างทางมูเร่บรันเซ่กับทางอาเซโกะบักเร่มาด้วยนะฮะโดยสัญญาของทรูซิเย่จะสิ้นสุดในปี2026โดยมีเป้าหมายสำคัญก็คือพาเวียดนามไปลุยฟุตบอลโลกปี2026และป้องกันแชมป์ซีเกมส์ที่กัมพูชาเป็นภารกิจแรกในครั้งนี้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้มาเต็มๆพอมดขาวทุยซิเย่เรามาดูข่าวจอมมานกันดีครับความรู้สึกแฟนบอลโบกเวียดนามหลังเห็นฟอร์มสุภโชคนารุกไทยประเดิมเกมลีกบนเจลีกของญี่ปุ่นโดยกันนี้เรามาดูความคิดเห็นและความรู้สึกกันดีกว่าว่าจะมีความคิดเห็นกันว่าอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคอมเมนต์ที่1กันก่อนครับกันเขาเป็นนักเตะคุณภาพที่มีศักยภาพนะเป็นเรื่องปกติที่เขาจะมาที่ญี่ปุ่นขอให้โชคดีกับการเริ่มต้นใหม่ในเจลีกคอมเมนต์ต่อมาความภาคภูมิใจของอาเซียนจริงๆคอมเมนต์ต่อมายอดเยี่ยมมากเลยครับคอมเมนต์ต่อมาเป็นนัดที่2ของเจลีกเองอยู่ระหว่างทดลองนักเตะหน้าใหม่กับสโมสรคอมเมนต์ต่อมานักเตะไทยเก่งมากเลยครับงานนี้คอมเมนต์ต่อมานักเตะหนุ่มชาวอินโดนีเซียคืออาหารที่เข้าร่วมโตเกียววาดี้สควอชในครั้งนี้คอมเมนต์ต่อมานักเตะยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนคอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นมืออาชีพต้องแข่งขันกันจริงๆคอมเมนต์ต่อมาชนาธิปสอบแววชอกช้ำนะคอมเมนต์ต่อมาก่อนจะไปญี่ปุ่นคองเพืองโทรมาถามความคิดเห็นและประสบการณ์เกี่ยวกับเจลีกของชนาธิปผมหวังว่าจะได้เห็นเขาเล่นฟุตบอลในเร็ววันนี้คอมเมนต์ต่อมาขอแสดงความยินดีกับทางสุภโชคด้วยนะคอมเมนต์ต่อมายินดีด้วยครับคอมเมนต์ต่อมาคองเพืองไม่ได้เล่นคอมเมนต์ต่อมาคองเฟืองชนาธิปคงเสียใจคอมเมนต์ต่อมาดีกว่ากวงไห่อยู่นะคอมเมนต์ต่อมากลับเมืองไทยดีกว่าได้เวลาเพียงแค่2นาทีเท่านั้นคอมเมนต์ต่อมาเป็นเรื่องที่ดีที่ได้เห็นนักเตะอาเซียนไปค้าแข่งในต่างแดนกันมากมายในปัจจุบันยิ่งมีนักเตะอาเซียนไปเล่นต่างประเทศมากยิ่งขึ้นจะยกระดับฟุตบอลในภูมิภาคของเรานั้นให้สูงมากยิ่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาการเล่นในเคลีกดีกว่าอาจจะมีการแข่งขันน้อยกว่าแต่ผู้เล่นในอาเซียนสามารถเล่นในนาทีที่มากขึ้นได้คอมเมนต์ต่อมาผู้เล่นอาเซียนถูกลีกญี่ปุ่นประเมินกันต่ำเกินไปคอมเมนต์ต่อมาหวังว่าเรานั้นจะนำผู้เล่นไปต่างประเทศให้ประสบความสำเร็จเหมือนที่ประเทศไทยทำอยู่นะนี่ก็เป็นคอมเมนต์แฟนบอลนะผมที่ได้กล่าวเอาไว้ในครั้งนี้นั่นเองครับเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันดีครับเมื่อหนึ่งทีมชาติไทยกลับมาแล้วช็อตศิวรักษ์โชว์3เซฟซ้อนวินาทีสุดท้ายของเกมโดยจังหวะดังกล่าวนี้เข้าสู่ช่วงทดเวลาบาดเจ็บทดเวลา2นาทีของท้ายเกมนะฮะซึ่งงานนี้บุรีรัมย์เกือบจะพลาด3แต้มหากไม่ได้ศิวรักษ์เทศสูงเนินนักดันทีมชาติไทยโชว์ซุปเปอร์เซฟน่าเหลือเชื่อ3ครั้งซ้อนสุดยอดจริงๆครับก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะฮะบุรีรัมย์ปีนี้จะเอาแชมป์แบบไร้พ่ายนั่นเองเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันอีกครับได้คู่ชิงแชมป์เลิศ ACL อัดคู่แข่งยับเยิน7-0ลิ้วชนอุรวะโดยงานนี้นะผมสุดดุดันเลยก็ว่าได้เมื่อทางศึกฟุตบอล AFC Champions League รอบชิงแชมป์เลิศโซนตะวันตกณสนามอันทูมามาสเตเดียมกรุงโดฮาประเทศกาตาร์ซึ่งเอาฮาเรียนเจ้าของบัลลังก์แชมป์ ACL 4สมัยมาที่สุดในหน้าประวัติศาสตร์บุกอัดยอดทีมจากกาตาร์อันดูฮาอิลถึง 7-0โดยได้ประตูจากทางโอเดียนอิกาโร่4ประตูมุสซามาริกาส2ประตูและก็อีก1ประตูของชาเรมอัตดอชาลีส่งผลให้เอาฮิราเนียจะเข้าไปชิงชนะเลิศกับทางอุรวะเรดไดมอนด์ทีมกำลังจากเจลีกญี่ปุ่นในวันที่29เมษายนนัดแรกที่ซาอุดิอาระเบียและนัดที่2วันที่6พฤษภาคมเล่นที่สนามไซตามะสเตเดียมที่ประเทศญี่ปุ่นนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมากันดีครับ40ยังแจ๋วอยู่นะคาโดโซทำลายสถิติสินทวีชัยแข้งเก๋าอายุมากสุดลงเล่นในศึกไทยลีก
ภายหลังจากที่ทางดักลาสคาร์โดโซกองหน้าจอมเก๋าของทางราชบุรี FC ได้โอกาสนะฮะถูกต้นสังกัดส่งลงสนามฐานะตัวสำรองแทนที่ศิระวิทย์เกษมสุขมนของเกมที่ไทยลีก2022นัดที่11เกมที่บุกไปแพ้ลำปาง FC ไป0-1เมื่อวันเสาร์ที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจากการได้ลงสนามวาดลวดลายในลีกสุดของเมืองไทยเป็นเกมแรกในฤดูนี้ศูนย์หน้าชาวบราซิลรายนี้ทำสถิติเป็นนักเตะอายุมากที่สุดที่ลงสนามด้วยวัย40ปี11เดือนกับอีก9วันและก็ทำลายสถิติเดิมของสินทวีชัยหทัยรัตนกุลมือกาวจอมหนึบของโปริสเทโล FC ที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านี้ทันทีสำหรับทางดักลาสคาร์โดโซถูกทางต้นสังกัดราชมังกรสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการใส่ชื่อของเขาไปดึงในแข้งต่างชาติในการลุยศึกไทยลีก2022พร้อมกับมอบเบอร์เสื้อหมายเลข40ลงสนามตลอดการค้าแข้งในถิ่นดราก้อนโซราปาร์คเพิ่มเติมอีกด้วยโดยหงหอกในวัยย่าง41ปีรายนี้ถือเป็นผู้เล่นต่างชาติระดับตำนานของวงการฟุตบอลไทยเคยค้าแข้งกับหลายสโมสรอาทิเช่นบุรีรัมย์ราชบุรี FC สระบุรี FC PTT ระยองบางกอก FC ราชนาวีและก็ชัยนาทอนบิลเป็นทีมล่าสุดนอกจากนั้นยังมีประสบการณ์ด้านโค้ชด้วยการเป็นหนึ่งในสตาฟโค้ชของประชามังกรมาแล้วเป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันแล้วกันนะครับว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวจอมมากันดีครับไม่เคยคิดจะลบหลู่นะยูรอฟสกี้ยันท่าดีใจเป็นไปตามอารมณ์ชมเมืองทองอดทนจนชนะ BG จนได้มาริโอยูรอฟสกี้ยกเครดิตนี้ให้ลูกทีมทุกคนเล่นกันอย่างอดทนจนเอาชนะ BG ปทุมยืนยันการแสดงท่าดีใจหลังทีมได้ประตูนั้นเป็นสไตล์ของตนเองไม่ได้ลบหลู่คู่แข่งพร้อมสูงฮกแมตต์สมิธมีความเป็นผู้นำสูงและอวยพรให้ประสบความสำเร็จกับทางเดอะรับบิทหลังจากทางขุนพลกิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดนะฮะเปิดบ้านเฉือนชนะ BG ปทุมไป1-0และเสร็จฟุตบอลไทยลีก1ในฤดูกาล2022นัดที่21เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาส่งผลให้เก็บเพิ่มไปทั้งหมด29แต้มขึ้นมารั้งอายุอันดับที่7ของตารางคะแนนโดยงานนี้มาริโอยูรอฟสกี้กุนซือเมืองทองเผยหลังเกมนะว่าก่อนอื่นเลยผมขอให้ BG ปทุมโชคดีสำหรับเกมบอลถ้วยในวันพุธที่จะถึงนี้ผมสนับสนุนโค้ชของ BG ปทุมแบบสุดตัวเพราะเรานั้นเป็นโค้ชหน้าใหม่เหมือนกันและยังมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยเยอะและผมอยากจะอวยพรให้เขาประสบความสำเร็จในครั้งนี้สำหรับเกมนี้ก็เป็นเหมือนกันนะฮะกับทางเมืองทองที่ผ่านมา 99% เพราะว่าเรานั้นครองเกมได้หมดเวลาเราเจอทีมเล็กหรือทีมใหญ่เขาจะมาใส่เกมรับแต่เราเองก็จะพยายามจะสู้เกมกับทาง BG ปทุมก็เป็นเกมที่ค่อนข้างจะสูสีกันทั้ง2ทีมตัวผมเองเชื่อว่าทีมใดทีมหนึ่งต้องมีโอกาส 1-2 ครั้งที่ทำประตูได้และโชคดีที่โอกาสตรงนั้นเป็นของเราและโชคดีมากๆที่เรานั้นสามารถเก็บชัยชนะได้ผมต้องชื่นชมลูกทีมที่เล่นกันอย่างอดทนเกมนี้เป็นเกมที่เรานั้นไม่ค่อยจะมีพื้นที่ในแนวรุกผมบอกลูกทีมให้เล่นกันอย่างอดทนและเราเองก็เก็บชัยชนะได้ส่วนเครดิตนี้สำหรับชัยชนะในเกมนี้ผมยกให้กับลูกทีมทั้งหมดเลยแต่ว่าเวลาผมแพ้เนี่ยผมขอรับไว้เป็นเพียงผู้เดียวและผมอยากจะชื่นชมลูกทีมที่พวกเขาเล่นกันได้อย่างมีวินัยอดทนและก็รอโอกาสในเกมนี้หากพูดถึงความรู้สึกในสมัยตอนที่เป็นผู้เล่นและก็เป็นโค้ชในตอนนี้ความรู้สึกของผมยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงผมยังรู้สึกว่าผมเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมและประตูที่ยิงได้ผมเองก็รู้สึกดีใจเหมือนกันนะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ยิงได้เองผมยังรู้สึกแบบนี้ตั้งแต่เป็นนักเตะและความรู้สึกของผมก็ไม่เปลี่ยนแปลงพอเวลาเราเก็บชัยชนะหรือยิงประตูได้ผมคือคนที่มีความสุขที่สุดในสนามแต่พอเวลาทีมแพ้ผมก็เป็นคนที่รู้สึกผิดหวังและก็เสียใจที่สุดฐานะที่แฟนบอลไทยเห็นตัวผมมาแล้ว11ปีเห็นผมดีใจไม่ว่าฐานะนักเตะหรือว่าโค้ชการดีใจของผมไม่ได้มีเจตนาที่จะปล่อยไปลบหลู่คู่แข่งมันเป็นอารมณ์ของความดีใจที่เราเก็บชัยชนะหรือยิงประตูได้มีหลายคนบอกให้ผมเปลี่ยนผมรับปากว่าผมจะพยายามเปลี่ยนแต่ไม่แน่ใจนะว่าจะเปลี่ยนได้มากน้อยแค่ไหนมันเป็นเรื่องที่ยากนะฮะที่จะเปลี่ยนตัวตนของผมและผมยังยืนยันแล้วนะว่าที่แสดงความยินดีออกไปนั้นไม่ได้เจตนาจะลบหลู่หรือดูหมิ่นคู่แข่งแต่เป็นเพียงการดีใจที่ทีมของผมทำประตูได้ในครั้งนี้สำหรับโปรแกรมต่อไปของเมืองทองเนี่ยมีคิวต้องเตรียมลงสนามทำศึกไทยลีก1นัดที่22โดยจะบุกไปเยือนการท่าเรือ FC ที่สนามแพทสเตเดียมวันอาทิตย์ที่5กุมภาพันธ์เวลา 19:00 นเป็นต้นไปและนี่ก็เป็นข่าววินไนท์เที่ยงคืนฟุตบอลไทย by Mano Poking Style ประจำวันที่27กุมภาพันธ์2566โดยชายผู้บ้าคลั่งฟุตบอลไทยครับ